ทุกคนคะแล้ววันนี้นะคะครบ90วันของการทานเฮอร์เมโต้ของน้องเบียร์นะคะดูตรงนี้เห็นไหมคือไอ้ผมขึ้นพายเยอะมากใช่แล้วมันก็ยาวแล้วเนาะเริ่มยาวแล้วใช่มันเริ่มยาวแล้วตลอด3เดือนที่เราทานเฮอร์เมโต้มาสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะคะที่น้องเบียร์ได้ทานผลิตภัณฑ์เฮอร์เมโต้ไปนะคะดูตรงนี้เห็นไหมจะบอกว่าไม่รู้ที่ตรงไหนอะไรผมขึ้นมาเต็มดูได้เลยว่า1รูรากผมเนี่ยมีหลายเส้นที่งอกขึ้นมาเลยนะคะมันดูแบบผมเส้นเล็กๆหลายเส้นเลยตรงนี้ลายผมเล็กๆก็งอกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะคือถ้ารูรากผมเรายังไม่ปิดเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสที่จะงอกขึ้นมาได้นะอย่างเช่นก่อนนี้อันนี้คือบริเวณขมับด้านข้างนะคะเป็นบริเวณตรงที่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะมีปัญหาหัวเถิกรูปตัวเอ็มนะคะลายผมบริเวณรูปตัวเอ็มนะมันขึ้นเนาะเราก็เหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนกับอีก3สัปดาห์นะคะในการพิสูจน์ว่าเฮอร์เมโต้เนี่ยทาน4เดือนผมจะดกหนาได้มากแค่ไหนนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมรอติดตามชมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเดียด้วยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่10แล้วนะคะที่เราได้ทำกิจกรรมแคมเปญ120วันท้าพิสูจน์ผมหนากับเฟอร์เบโต้นะคะวันนี้จะสังเกตว่าหนักศีรษะของน้องเดียเนี่ยค่อนข้างจะมีความมันมากเป็นพิเศษเลยนะคะใช่เลยพอดีช่วงนี้อากาศร้อนด้วยแล้วร้อนใช่เหงื่อจะออกเยอะคือสังเกตได้นะว่าผมเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาเนาะมันทำให้พื้นที่ของเส้นผมที่มันขึ้นเนี่ยมันติดกันมากขึ้นเนาะมันจะทำให้ดูเหมือนกับว่าผมเรามันดกขึ้นมันไม่บางเหมือนแต่ก่อนนะคะบอกเราว่าทานเฮอร์เมโต้เนี่ยมันไม่ได้แค่แก้เฉพาะจุดนะคะมันแบบว่าช่วยบำรุงฟื้นฟูทั้งหลังศีรษะเนาะผมเราจะสามารถวอกขึ้นได้ทั่วหนังศีรษะเลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นผลลัพธ์ของการทานเฮอร์เมโต้สัปดาห์ที่10นะคะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่11แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสัปดาห์ที่11เนี่ยผมที่เคยงอกขึ้นมาสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยมันมีการหลุดร่วงไปไหมหรือว่ามันงอกแล้วมันยาวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะไม่ได้เห็นร่องรอยของการร่วงมากเท่าไหร่นะมันยาวขึ้นจากสัปดาห์ก่อนๆนะคะทุกคนเห็นตรงนั้นไหมคะ2เส้นน่าจะขึ้น2เส้นทีเดียวกันพร้อมกันเท่าที่สังเกตดูตอนนี้ก็ผมมันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบว่ามันเหมือนก่อนหน้านี้เนาะรู้สึกเหมือนในผมขึ้นเยอะใช่ใช่ตรงนี้ในผมขึ้นเยอะเห็นไหมสัปดาห์หน้าจะเป็นการทานครบ3เดือนนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าผลลัพธ์ของการทานครบ3เดือนมันจะเป็นยังไงทุกคนคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่ครบ90วันของการทานเฮอร์เมโต้ของน้องเบียร์นะคะวันนี้เราจะมาดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนโอ้หลายผมขึ้นพายเยอะมากใช่แล้วมันก็ยาวแล้วเนาะเริ่มยาวใช่มันเริ่มยาวแล้วตลอด3เดือนที่เราทานเฮอร์เมโต้มาทำให้ผมที่มันงอกขึ้นมาเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยมันยาวขึ้นแล้วค่ะก็เหมือนจะมีรูงอกขึ้นมาเรื่อยๆด้วยถูกต้องเพราะว่าเราทานอย่างต่อเนื่องเนาะอันไหนที่รูที่มันยังไม่ปิดเนาะมันก็มีโอกาสที่ผมจะงอกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะคะส่วนเส้นที่มันงอกมาแล้วเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นนะคะแล้วก็เส้นมันก็จะค่อยๆหนาขึ้นเนาะรวมเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องถามสีเบียร์เพราะว่าต้องนะคะโดดกว่าของมิโก้แม่ต้องให้เวลาหน่อยนะครับเท่าที่ดูคือสองลากไปตรงไหนก็ยังมีขึ้นนะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์การทานเฮอร์เมโต้เดือนที่3ที่เราได้มีการส่องผมของน้องเบียร์ดูกันอยากให้ทุกคนนะคะช่วยรอติดตามด้วยนะว่าเดือนที่4เดือนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะทานมาครบ3เดือนแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้าก็แตกต่างพอสมควรเพราะว่า1กับ2มันการผัดเส้นผมเนาะช่วงเดือนที่2อ่ะลายผมมันยังไม่ยาวมากเท่าไหร่พอเข้าเดือนที่3เนี่ยลายผมเนี่ยมันยาวเรื่อยๆลายผมเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากผมก็หนาขึ้นมาหน่อยนึงรู้สึกมีบางก่อนแล้วถ้าถามว่ากังวลมั้ยก็มันก็แอบกังวลนิดๆแหละเพราะว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะหนาจริงๆมาได้แค่แต่คิดว่าเดือนที่4มันน่าจะหนาแล้วมีผมมันอยู่ก็คือแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันเยอะส่วนรังแคก็มันเบาลงแต่ว่ามันก็มาใหม่ครับส่วนผมร่วงมันก็คือร่วงปกติครับมันไม่ได้ร่วงมากก็ร่วงแค่วันละเส้น2เส้นเนี่ยขอฝากคนที่แบบเพิ่งเริ่มทานก่อนละกันถ้าผมร่วงอย่าเพิ่งกังวลไปเพราะว่า1ถึง2เดือนแรกเนี่ยมันมีการผัดเส้นผมที่มันอ่อนแอไปช่วงเดือนที่3เนี่ยสำหรับคนที่ลายผมขึ้นมาแล้วอ่ะก็คือพยายามดูแลเส้นผมอ่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญเลยเพราะว่าลายผมอ่ะมันเริ่มขึ้นมาแล้วช่วงเดือนที่4เนี่ยมันจะเริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็ฝากติดตามจนครบ4เดือนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ
ตอนนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเราแล้วก็มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์เฮอร์เมโต้นะครับลองทานผลิตภัณฑ์ตัวเฮอร์เมโต้ตัวนี้3เดือนแล้วโอเคผมดกขึ้นพอมันได้ผลเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องขอบคุณตัวเองเต็ม10ก็ให้10อ่ะครับถึงนาทีนี้มันไม่ต้องมาถามหาแล้วว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันเราเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเจอเฮอร์เมโต้4เดือนจบปัญหาเรื่องผมเลยครับ